พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่างานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษวันที่4-6พฤษภาคม2562จะมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมทั่วประเทศเพื่อประชาชนมีส่วนร่วมในงานครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตัวแทนประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพระราชาพิธีในวันที่5พฤษภาคมนี้ด้วย ทางกองอํานวยการร่วมพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษหรือกอรอพระราชาพิธีได้อํานวยความสะดวกเพิ่มเติมให้กับประชาชนที่จะเดินทางมากับกระทรวงมหาไทยด้วยการสนับสนุนรถรับสง่งประชาชนทั่วประเทศ55,000คนโดยอนุมัติรถไฟชั้น3าปรีในช่วงวันที่4-6พถึง6กพฤษภาคมซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ1700คนส่วนที่เหลือได้จัดเดินรถบัสกว่า800คัน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเดินทางมาในวันที่5พฤศจิกาคมทางนี้ประชาชนทั่วไปจะเดินทางส่วนตัวเดยรถไฟก็สามารถติดต่อขอใช้บริการรถไฟชั้น3าฟรีได้เช่นกันนะครับขณะเดียวกันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอก็แจ้งเปิดให้บริการรถไฟฟ้าฟรีในวันที่5พฤศจิายนทั้ง2ส,สายได้แก่รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงิน และสาอิฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงครับพร้อมให้บริการที่จอดรถฟรีระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง1นาฬิกาของอีกวันโดยจะให้บริการที่จอดรถฟรีทุกอาคารและลานจอดรถของ MRT สายสีน้ำเงินจำนวน11แห่ง MRT สายสีม่วงจำนวน4แห่งรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบร,ริ่งสมุทรปราการจำนวน1แห่งที่ลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะครับ ส่วนประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดต่างๆก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6พฤษภาคมนี้ค่ะโดยวันพระหัสบดีที่2พฤษภาคมมีพิธีอุปสมบทตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษทั่วประเทศ6,810รูปในวันเสาร์ที่4พฤษภาคม มีพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยณวัดที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัดวันอาทิตย์ที่หพฤษภาคม พิธีเปิดกลวยถวายสักการะราชาสักการะ <c oughs> เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพร้อมกับกรุงเทพมหานครณพร้อมกันณกรุงเทพมหานครณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่จังหวัดกําหนดโดยจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมให้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาส่วนประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพสวมเสื้อสีเหลืองครับ วันจันทร์ที่หพฤษภาคมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยมีผู้ว่าราชาการจังหวัดเป็นประธานและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพร้อมกรุงเทพมหานครณนะสารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนดครับ